รเียนความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในช่วงนี้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและฝ่ายต่างๆกำลังจัดทำคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนส่งให้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาปรับแก้ไขภายในวันที่25พฤษภาคมนี้จากนั้นคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาอีก60วันเพื่อทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนส่งให้สปชและสปชต้องลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายในวันที่6สิงหาคมทางนี้ขั้นตอนอยังไม่ถึงช่วงที่คณะกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญจะปรับแก้ไขร่างใหม่ตามคำขอแต่กลับมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จนล่าสุดเกิดกลุ่มเรียกร้องประชามติที่เป็นประชาธิปไตยประกอบด้วยนักวิชาการนักศึกษากลุ่มสหาภาพแรงงาน นักการเมืองและประชาชนภาคส่วนต,ต่างๆกว่า150คนนอกจากนี้ยังมีฝ่ายพักการเมืองเวทีเสวนา,ต,าต่างๆที่ออกมาหนุนให้มีการทำประชามติเนื่องจากมีกระแสคัดค้านเนื้อหาของรัฐธรรมน,นูญจำนวนมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสถาบันทางการเมืองจึงต้องการคำยืนยันจากประชาชนว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือไม่ ซึ่งนายบรวรศัก์อุวรนโนประธานคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยินดีรับฟังความเห็นของทุกคนแต่ขอให้ลองใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อนสัก5ปีถ้าไม่ดีก็สามารถปรับแก้ไขได้แต่ก็สนับสนุนให้ทำประชามติแต่โยนให้เป็นอำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่ที่เราต้องส่งไปที่คศสชกับคอรมอกรรมธิการนะโดยส่วนตัวก็พูดมานานแล้วแล้ว,ลวก็รู้ว่าไม่ใช่อำนาจของตัวไง ด้านผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงว่าตนเองไม่มีอำนาจสั่งให้ทำประชามติได้ต้องมีผู้เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วข่าวก่อนไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมมาอยู่ที่กรรมการร่างรัฐมนูลหรือไอ้พวกสปชอ,อะไรผมบอกแล้วไงเราไม่ได้มีอำนาจสั่ง,งตรงนั้นนะพเพราะรัฐมนูลเขียนมาอย่างนั้นผมไม่ตัดสินใจเขาตัดสินใจมาสิหน้าที่เขาในการร่างรัฐมนูลใช่ไหม เมื่อรัฐมนูลเสร็จแล้วเขาต้องให้ใครสบชซบ,บทวนใช่ไหมแก้ตอนนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่แก้เขาก็ทุนกล้าถวายเขาก็รับผิดชอบเองก่อนเมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการให้ทางประชามติแต่ยังไม่มีช่องทางและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนายพรพชรวิชิตจลชัยประธานสนชจึงชี้แจงว่าหากจะทำประชามติมีอยู่ช่องทางเดียวคืออาศัยมาตรา46ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องสามฝ่ายคือครมคสอชและสนช แต่อย่างไรก็ตามแม่น้ำห้าสายกำลังรอผลสรุปร่างสุดท้ายของรัฐธรรมนูญอยู่ว่าจะออกมาได้ทิศทางใดหลังจากนั้นก็จะหาหรือกันในกลุ่มแม่น้ำห้าสายว่าควรจะมีการทำประชามติหรือไม่แต่ไม่ว่าร่างสุดท้ายจะออกมาอย่างไรทุกฝ่ายยังคงยืนยันว่าควรจะทำประชามติเพราะเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือพลเมืองเป็นใหญ่ดังนั้นประเด็นนี้จะเป็นเรื่องที่สังคมจับตาว่าผู้มีอำนาจ จะตัดสินใจอย่างไรเก็บมานีนแค่ผลึกทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงาน